ุณ YouTube ที่ได้ให้ความรู้กับเด็กไทยทั่วประเทศเลยนะคะเอาเด็กๆปรบมือแทนคำขอบคุณให้กับ YouTube ด้วยนะคะวันนี้น่ารักมากเลยเราเรียนรู้กันไปแล้วว่าสัปดาห์หนึ่งมีจำนวนวันทั้งหมด7วันนะคะแล้วก็มีสีประจำวันด้วยใช่หรือไม่ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่เอ่ยแล้ว1ปีแล้วลูกมีกี่เดือนคะ1ปีก็มีจำนวนเดือนทั้งหมด12เดือนเดือนที่ลงท้ายด้วยคอโอมอคมก็จะมีจำนวนวันทั้งหมดกี่วันล่ะคะ31วันเดือนที่ลงท้ายด้วยยอโอนอยนนะลูกมีจำนวนวันทั้งหมดกี่วันล่ะลูก30วันแล้วเดือนอะไรเอ่ยที่มีจำนวนวันน้อยที่สุดเดือนที่ลงท้ายด้วยพันนั่นก็คือพออะนอพันแล้วมีตัวอะไรกำกับคะทอทงแล้วก็กาลันเป็นตัวกำกับด้วยก็จะมีจำนวนวันน้อยที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปศึกษาหาความรู้กันในเรื่องราวของปฏิทินเด็กๆพร้อมไหมคะไหนใครพร้อมแล้วลูกพร้อมแล้วขออีกครั้งหนึ่งสองตาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมมากเสียงตอบรับทั้งต้นทางและปลายทางดังมากๆเลยเดี๋ยวเราไปทบทวนความรู้เดิมค่ะนั่นก็คือ1ปีมีกี่เดือนลูก12เดือนนะคะเดือนแรกของปีคือเดือนอะไรเอ่ยเดือนอะไรเอ่ยอ้าวตอบพร้อมๆกันนะคะเป็นการทบทวนความรู้เดิมค่ะ1เดือน1เดือนต่อไปลูก2 28 29ขอเสียงตอบรับดังๆเลยนักเรียนปลายทางช่วยกรุณาอ่านด้วยค่ะปลายทางช่วยอ่านด้วยนะคะเดือนตุลาคมต่อไปค่ะเก่งมาก1ปีมี12เดือนนะคะเดือนแรกของปีคือเดือนอะไรเอ่ยเดือนมกราคมหรือว่าเดือนมกราคมนะคะมีจำนวนวันทั้งหมด31วันใน1เดือนแล้วเดือนสุดท้ายล่ะลูกเดือนสุดท้ายของปีล่ะคะเดือนที่12เห็นไหมลูกเดือนธันวาคมลงท้ายด้วยคอโอมอคมก็จะมีจำนวนวันทั้งหมดกี่วันเอ่ย31วันใน1เดือนใช่หรือไม่ใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะวันนี้คุณครูนำเสนอการอ่านปฏิทินเด็กๆรู้จักปฏิทินไหมคะรู้จักเด็กๆรู้จักปฏิทินหรือเปล่าเอ่ยรู้จักนะคะปฏิทินมีความหมายกับพวกเราอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆอ่านค่ะปฏิทินเป็นสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อใช้บอกเวลาเป็นวันเดือนปี
แล้วนอกจากนี้ปฏิทินก็ยังมีวันสำคัญต่างๆด้วยเท่าที่ผ่านมาเดือนมกราคมมีวันสำคัญหลายๆวันด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวันขึ้นปีใหม่วันเด็กแห่งชาติแล้วก็จะมีวันสำคัญอีกหนึ่งวันสำหรับคุณครูนั่นก็คือวันอะไรคะวันครูนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆรู้จักปฏิทินกันแล้วปฏิทินหน้าตาเป็นอย่างไรนักเรียนปลายทางช่วยกรุณาดูนะคะนี่เป็นปฏิทินเดือนอะไรเอ่ยเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่12ของปีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยเขาบอกว่าปฏิทินเป็นเครื่องมือที่บอกวันเดือนปีนะคะเอาละวันเดือนปีและวันสำคัญต่างๆในช่วงเวลาเท่าไหร่ลูก1ปีเห็นไหมคะเอาละต่อไปค่ะนี่คือห่วงของเวลาวันอะไรคะวันลอยกระทงอยู่ในเดือนอะไรวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12น้ำจะนองเต็มตลิ่งอ้าวตรงกับเดือนอะไรคะน้ำนองเต็มตลิ่งเลยพระจันทร์เต็มดวงเดือนอะไรคะที่ผ่านมาเดือนพฤศจิกายนอ้าวปรบมือให้กับน้องอันด้วยเดี๋ยวมีรางวัลให้กับน้องอันด้วยนะคะเดือนพฤศจิกายนก็จะมีวันสำคัญนั่นก็คือวันลอยกระทงเห็นไหมคะแล้วก็จะมีวันอะไรอีกนะอ้าวสังเกตให้ดีๆลูกวันสงกรานต์เป็นการยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะวันสงกรานต์ก็จะอยู่ในเดือนอะไรเอ่ยเดือนเมษายนอากาศร้อนมากเลยใช่ไหมคะเราก็จะมีวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันปีใหม่ของไทยเห็นไหมคะก็จะมีการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่มีการขอพรนะคะไปไหว้พระขอพรด้วยแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายนะคะเอาละต่อไปค่ะให้เด็กๆลองตอบคำถามดูว่าวันแรกของปีในปฏิทินคือวันที่1เดือนอะไรเอ่ยเดือนมกราคมหรือว่าเดือนมกราคมวันที่31ธันวาคมก็จะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าวันที่1เดือนมกราคมเราก็จะต้อนรับปีใหม่เปิดศักราชใหม่เห็นไหมคะเปิดศักราชใหม่เราก็จะแก่ขึ้นใช่ป่าวหรือว่าแก่ลงนะลูกหรือว่าสาวขึ้นหรือว่าหนุ่มลงอ้าวละค่ะไปดูหน้าตาของตัวเองด้วยว่าเป็นอย่างไรในแต่ละปีนะคะต่อไปวันสุดท้ายของปฏิทินค่ะคือวันที่เท่าไหร่ลูกวันที่31ต้องศึกษานะคะต้องเข้าใจนะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ตอบเข้าได้ว่าวันที่31เดือนธันวาคมนั้นเป็นวันสุดท้ายของปีหรือว่าวันสิ้นปีปีเก่าผ่านไปปีใหม่ก็จะคืบผ่านเข้ามานะคะต่อไปค่ะเราไปดูกันต่อเลยนี่เป็นปฏิทินในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราชเท่าไหร่นะคะให้เด็กๆสังเกตด้วยเห็นไหมคะธันวาคมบอกชื่อของอะไรเอ่ยชื่อของเดือนเห็นไหมลูกเดือนนี้คือเดือนธันวาคมบอกชื่อของเดือนนั่นก็คือธันวาคมต่อไปปฏิทินบอกปีพ.ศ.นะคะและปีค.ศ.ด้วยนะคะทั้งไทยแล้วก็ทั้งอังกฤษด้วยใช่ไหมคะทั้งต่างประเทศด้วยใช่ป่าวพุทธศักราชคริสต์ศักราชใช่ไหมคะเอาละต่อไปค่ะปฏิทินบอกอะไรเอ่ยบอกวันสัปดาห์หนึ่งมี7วันเห็นไหมคะในปฏิทินเห็นไหมลูกซึ่งวันแรกตรงกับวันอะไรคะวันอะไรเอ่ยวันแรกของสัปดาห์วันอาทิตย์ต่อไปก็จะเป็นวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เก่งมากเห็นไหมคะต่อไปค่ะปฏิทินก็ยังบอกวันที่ตามแบบสุริยคติด้วยนะคะเห็นไหมลูกเห็นหรือยัง
บอกวันสำคัญในแต่ละปีด้วยคนไหนที่ยังดูปฏิทินไม่เป็นตอนนี้ก็ต้องไปศึกษาหาความรู้ที่บ้านมีปฏิทินหรือเปล่าลูกมีไหมมีทุกบ้านมีทุกครัวเรือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องไปดูปฏิทินค่ะนะคะว่าหน้าตาของปฏิทินบ่งบอกถึงอะไรบ้างบอกวันที่และเดือนตามแบบจันทรคติด้วยนะคะอันนี้เรื่องราวนี้เด็กๆก็จะไปเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเอาละค่ะต่อไปสังเกตให้ดีนะคะการอ่านปฏิทินก็ไม่ยากเลยลูกเอาละค่ะการเรียกวันเดือนปีตามแบบสุริยคติเป็นยังไงเอ่ยเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่คะตรงกับวันที่เท่าไหร่เอ่ยตรงกับมันวันที่3วันที่3นี่ตรงกับวันอะไรคะวันตุลอ๋อ1สัปดาห์มี7วันวันที่3นี่ก็จะตรงกับวันศุกร์หรือวันศุกร์ที่3เห็นไหมคะเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2553เห็นไหมคะวิธีการอ่านปฏิทินยากไหมคะลูกยากไหมไม่ยากเลยแล้ววันนี้ตรงกับวันอะไรคะ